เพื่อนกันทะเลาะกิจแล้ววันนี้เราต้องขอต้อนรับทั้งสองทีมครับทั้งเพื่อนกันทะเลาะกิจแล้วก็ซีเอ็มไปเรื่อยครับดูเล่นทั้งสองทีมก็ที่เราต้องของทีมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งสองทีมที่มีสปิริตครับในเรื่องเกมการแข่งขันในสนามครับจังหวะหนักบอลวัฒน์กันในเกมเนี่ยก็ถือว่าให้อภัยผู้ต่อสู้ตลอดครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของทีมนี้ซีเอ็มไปเรื่อยวันนี้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับโอ้เฉพาะศูนย์หน้าครับวันนี้เกมลุกครับมีการโรเตชั่นทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยครับสำหรับซีเอ็มไปเรื่อยเดี๋ยวต้องมาดูว่าวันนี้เจอเพื่อนกันเฉพาะทีมเป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมครับแล้วก็มีโซนี้ใส่ปอกแขนก็ตามทีมด้วยเอาละเกมขึ้นง่ายใกล้แต่เริ่มแล้วซีเอ็มไปเรื่อยบุกจากซ้ายไปขวาครับยังไง20นาทีแรกครับซีเอ็มไปเรื่อยกับเพื่อนกันเฉพาะทีมวันนี้คู่แรกของเราสำหรับเซเว่นซ็อกซ์ซันเดย์นี้ครับเกมที่แล้วเพื่อนกันเฉพาะกิจต้องบอกว่าโอ้โหแพ้มา4ประตูต่อ5เฉียดฉิวจริงๆแล้วเกมนั้นตามตีเสมอได้4ประตูต่อ4แต่มาโดนประตูในช่วงท้ายเกมครับไปเสียสมาธิกันเองบอลมาโดนตัวแล้วก็เกิดกระดอนมาเข้าทางของเพื่อนกันบอลกิจครับแต่ลูกเขาตัวยังอ่านจังหวะได้ดีครับจังหวะนี้แล้วขึ้นมาทางซ้ายครับแต่ถึงก็ยังคงเหยียดยืนเป็นวิกฟิวตัวเชื่อมเกมในแดนกลางให้กับทางด้านซีเอ็มไปเรื่อยครับถือว่าเป็นกองกลางตัวหลักของทีมเลยแล้วเป็นหัวใจครับครอบเครื่องต่างสนามก็เหลือเปิดใช่ไหมไม่กดแล้วทิ้งเราได้ครับแล้วก็เกมนี้ CM ไปเรื่อยก็ถือว่าการจับตัวผู้เล่นเนี่ยบอกชัดเจนนะว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาดีแต่ที่สุดครับต้องบอกว่าเกมนี้เล่นด้วยสถานการณ์เนี่ยไม่ได้กดดันเลยเนื่องจากเอาดอกในตาเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเราเรียกไปเลยนะไอ้นี่การสนามที่หลับประตูได้แต่ขยับไปโกงแล้วหวังโอ้โหตู้รถเก๋งเนี่ยถึงด้านซ้ายครับแต่เข้าในก่อนนะยิงเสียบเสาแรกเข้าไปเอาไปประตูขึ้นนำให้เสียไปนี่เลยครับถึงครับโอ้โหนี่ครับเป็นผู้เล่นที่ต้องขอเทคนิคก็ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ยิงประตูนี้ถือว่าสูงสวยเลยแล้วบอลเสียบเสาแรกผู้เสาประตูเนี่ยถ้าไม่ได้ขยับเลยครับเทไปทางเสาสองครับโอ้ตัดสินใจยิงหักข้อออกมาแล้วทำได้ดีตอนนี้เป็นประตูขึ้นนำไปเลยสี่ไปเรื่อยหนึ่งก็จะต่อสูงแล้วเกมนี้หลายคนที่ติดตามฟังโปรแกรมการแข่งขันก็น่าจะรู้ว่าตกจากเกมคู่นี้จะเป็นเกมคู่บิ๊กแมตช์ครับประจำถือว่าประจำดิวิชั่นเลยครับประจำฤดูกาลนี้เลยครับเป็นเกมตัดสินแชมป์ครับระหว่างเซนกูจะเจอกับหน้าคอพิมพ์มากครับกำลังเจอกับพี่สองครับน่าติดตามอีกคู่หนึ่งครับแล้วมาดูคู่นี้กันต่อครับไฮทะลุช่องมาโตนี่เกมที่แล้วหายไปจากทีมครับแล้วทีมขวาลุยไม่โตขอโอ้โห
นี่แล้วหันหน้าให้ประตูเมื่อไหร่ก็ถือว่าสร้างความกดดันให้เอาฟอร์มของทีมไปเรื่อยได้ครับตลอดทั้งคู่แต่ขอขวากดแต่แล้วตายโอ้ไฟโคลาทาของเพื่อนแล้วก็แล้วตัดบอลออกมาได้ครับเพื่อนในวัคซีนไปตามท่อมาแล้วตูดแต่งเข้าซ้ายมาถนัดแล้วทีมผู้ได้ยิงของครับติดต่อแล้วมีโอกาสแต่ว่าทีมยังจบไม่ได้ด้วยกันในวัคซีนหรือว่าบรรยากาศวันนี้ก็บอกว่าท้องฟ้าหน้าโมนิดนึงครับถ้าฝนต้องตกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับดูเกมในครึ่งแรกก็เกี่ยวเรื่องมา5ทีเสร็จยังเป็นซีเอ็มไปเรื่อยที่ขึ้นมาอยู่ในประตูต่อ0จากประตูของเองครับโอ้แล้วจะใส่เปลี่ยนการออกมาทางซ้ายลูกนี้ก็ไม่ดีบอลย้อนหลังเพื่อนครับตามช่องแล้วเท้าสู่เท้าเตียนหูแล้วเปิดลูกนี้เกิดลึกเกินไปครับเย้ยเย้ยหูได้พาบอลขึ้นมาทางขวาแต่สายโอ้โหทางช่องลูกนี้มันลึกไปหน่อยแล้วสายเหลือเพื่อนมาแล้วที่ไม่ทันเล่นสั้นเลยครับเตียนหนิงตัวพารุ้งมาตรงกลางสองคนเอาไม่อยู่โอ้โหแล้วเพื่อนวิ่งไปคนละทางอีกแล้วแม่ขวานี้วันนี้ตรงหน้าโถเป้าใช้เป็นหมูเลยครับเราซีกันไปเรื่อยปกติปกติหมูนี่จะเป็นตัวสำรองเนี่ยตำแหน่งนี้ก็เหมือนกันครับตรงที่ยืนเป็นกองหน้าตัวหลักของหน้าซีเอ็มปกติจะเป็นโน้ตตั้งเตะตับปากก็ต้องรู้ว่าเสียไปเรื่อยทิ้งบอลยาวมาติดบล็อกตรงกลางแล้วเอาจะสวนกลับมาบ้างครับให้มาโจทิ้งตีล็อกย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วเสียหลังตัวขึ้นมาทางขวาแล้วจาวไปนิดนึงเสียบอลแล้วเสียเองทิ้งขอสั้นๆแล้วจะจ่ายลูกนี้ดูว่าไม่ดีครับแล้วกดแต่จังหวะนี้ช่วยเพื่อนเขียวได้ถาวสองยังเป็นเรื่องกันทวกิจครับลูกยังไปแก้กันออกมาได้ครับทางขวาเล่นกันสองคนขึ้นมาเองครับจังหวะนี้ให้มาตรงกลางเอาตักเข้าขวาแล้วหูนี่ยังโชว์วันนี้โอกาสค่อนข้างเยอะครับแล้วหมิงสวนกลับมา3-3แล้วจังหวะนี้ให้มาขวาสุดเต็มถึงโอ้แล้วโดนเข้าจากด้านหลังจังหวะนี้กรรมการว่ายังไงเปลี่ยนที่ออกมาเลยครับโอ้โหน่าจะโดนใบเหลืองเลยนะต้องหวังว่าคู่มันจะมันลุกขึ้นมาตรงกลางแล้วต้องเบรกเกมไว้ก่อนครับโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะนี้เสียใบเหลืองต้องบอกว่าง่ายนิดนึงครับแล้วก็มาเป็นลูกฟรีคิกก็บริเวณกลางสนามเลยครับสำหรับขึ้นในสมกิจอยู่ที่บอลสองคนครับจังหวะนี้เราวิ่งมาปาดโอ้แล้วจบโอ้กรอบด้วยครับบอลมันเบาแล้วผู้ถาวรตูเนี่ยอ่านจังหวะแล้วบอลทิ้งมาเร็วขึ้นมาทางขวาหูบังดูแล้วแม่ดูว่าความแข็งแกร่งย้อนกลับมาแล้วจะเล่น1-2กับหญิงก็ผู้ดีครับเสียบอลให้กับพี่อันนกิจครับดูว่าเลี้ยงไต่เส้นมาขวาแล้วเปิดชันแหลบลูกนี้ออกหลังหรือเปล่าน่าแล้วกรรมการก็ชี้ไปเป็นลูกเตะมุมก็ตอนนี้บอลของเราคือว่าผมเกมนี้ผมก็ถือว่าเป็นเกมท้ายของฤดูกาลแล้วคนเล่นแล้วความให้กดดันไม่ได้คือแล้วจัดจังหวะนี้เกิดจะผิดเดี่ยวเขาหนีจังหวะนี้เป็น
อีกครั้งเลยยกมาตรงกลางไม่มีใครกดจมูกทิ้งมาจังหวะ2โจบางแล้วโดนหมูโฉบครับจังหวะนี้เพื่อนเติมขึ้นมาทางขวาดูกระทุ่มเทจริงๆครับเกมลุกได้รับสกัดทิ้งขึ้นมายังเป็นบอลของเพื่อนกันก็อีกครับพอลุกขึ้นมาทางขวาแล้วไปกลุ่ม2คนตรงกลางมีเพื่อนแล้วยิงจังหวะนี้มันต้องได้นะครับโอ้ถ้าเกิดยิงแรงกว่านี้เนี่ยโอ้ถือว่าโอกาสที่ได้ประตูมีสูงเลยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายต้องชมด้วยครับกองหลังของ CM ตัวสุดท้ายก็สักครู่คือกดครับโอ้โหติดปลายขานิดเดียวครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับในสัญญาณเพื่อเลยครับโอ้จะถอดกดออกมาครับถ้าเกิดช่วยทีมเซฟจังหวะเมื่อสักครู่ไม่เสียประตูตีเสมอครับโอ้โหแล้วก็กลับมาเป็นบอลของ CM อีกแล้วตอนนี้เปลี่ยนเอาโอลงมาแล้วลองยิงโตกอกปัดทิ้งเอาไว้ได้แล้วโอลงมาจังหวะแรกก็มีลุ้นเลยแล้วสำหรับโอเดินผ่านขึ้นทางของครึ่งเวลาแรกครับยังเป็น CM ไปเรื่อยที่ขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0จากช่วงต้นเกมครับยังได้เป็นลูกคอร์เนอร์คิกทางด้านซ้ายแล้วสำหรับ CM ไปเรื่อยยัดมาตรงกลางปีกโอ้โหยาวนิดนึงแล้วก็จะตบท้ายเข้า2ครับเล่นสั้นเลยครับเล่นติดเปิดเดี่ยวเกมไม่ถึงยังเก็บได้ครับอ้าวเสียแล้วจังหวะให้ไม่ดีจังหวะนี้ยิงแล้วโอ้โหดูว่าเป็นชุดเซฟของผู้สาวตัวแล้วไปเล่นหน้าตอบจังหวะการว่ายังไงครับนี่ครับน่าจะเป็นจุดโทษของจังหวะตั้งใจส่งคืนผู้สาวตัวจังหวะมันจะกู้ได้เป็นการสกัดครับเนี่ยบอลเหมือนจะอยู่กับเท้าตัวเองอยู่แล้วนะเลี้ยงไปแล้วผู้สาวตัวเนี่ยไปใช้มือรับแล้วต้องหล่นอย่างนั้นแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียแบบไม่น่าเสียจริงๆครับผู้กองหนักไม่เสียดายบอลแล้วก็หวังว่าคู่แล้วที่จะมาเสียจุดโทษมาเสียฟรีคิก2จังหวะในกองเขตโทษครับเซตพีลูกนี้ต้องเล่นกัน2จังหวะครับถ้าใครเคยดูว่าต้องบอกว่าเนี่ยอะไรมันต่อยจริงแล้วยิงไม่ผ่านกำแพงครับโอ้โหช่วยเซลก็ได้ครับแล้วต่อ2จากเป็น CM ยิงย้อนกลับมาเล่นกันทางด้านซ้ายครับแฟนโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับบอลแรงเกินไปครับโอ้โหยังเอาตัวรอดกันออกมาได้แล้วเป็นไงนะว่าผิดยังโผล่ตามหลังอยู่แค่ศูนย์ก็จะต่อหนึ่งครับถือว่าก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่ว่าตอนนี้ขอแค่ตัวเดียวแล้วคีมาสวยครับปัดพักไม่ดีครับจังหวะสองโอ้ผมทิ้งแล้วยังเล่นในตรงกลางครับตอนนี้สร้างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยตัดได้แล้วเกี่ยวลงไม่ผ่านเตะทิ้งออกมาเข้าทางด้วยแล้วซีเอ็มจะสวนกลับโอ้โหแล้วปั๊มมองกันจังหวะสุดท้ายครับได้เลยทุกแล้วด้านหน้าจะมีการเปลี่ยนตัวเป็น CM ไปเรื่อยครับจะพอ2คนเลยครับคงพี่ลงมาเป็นเคกับป๊อกไปเอาเลือกโลเคชั่นตัวพี่เล่นบ้างแล้วสำหรับ CM ไปเรื่อยผิดกับทางด้านเพื่อนกันฮอสกิทครับยังไม่มีการเปลี่ยนเกินใดทั้งสิ้นครับโอเคลงมาแล้วนี่ครับจ่ายบอลติดนิดนึงกระโดดหลบสวยมากเอาตัวรอดดีครับจ่ายทั้งช่องเกือบตัวโอ้โหแล้วจ่ายลูกนี้ก็ไม่มีออกท่าครับถือว่ากองหลังของเพชรกระโดงนี่เนี่ยการจ่ายบอลความรู้ข้อของพวกเขาถือว่าไม่ดีครับโดยเฉพาะในขาหลังครับแต่การให้บอลทะลุช่องเริ่มจะเข้าขากันมากขึ้นครับมากกว่าในช่วงแรกๆครับที่เล่นทำการแข่งขันครับทีมบอลยาวหาสายโตนี่ครับพยายามไปแอบดูทางพยายามโฉบไปซ้ายขวาเพื่อไปรับก่อนครับท็อปจังหวะนี้หวังอยู่ว่าเปลี่ยนอาศัยความใหญ่แล้วไปใช้ปืนนิดหนึ่งแล้วการช็อตแล้วด้านหน้าสนามก็มีการเปลี่ยนตัวเดี๋ยวต้องมองหัวด้านในออกมาด้านนอกก่อนครับการเปลี่ยนตัวที่ถูกช่องครับหลายครั้งเนี่ยที่สลับไปเลยแล้วผู้ตัดสินให้ใบเหลืองตรงนี้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อยากให้ทีมไหนเป็นตัวใบเหลืองแบบไม่จำเป็นครับกลับทิ้งออกมาได้แล้วจะสวนกลับบ้างครับเพื่อนกันวอกิบยังไงก็กองหน้ามีแค่2คนโตแล้วแตกกองหลบสวยหักกลับมาอุ้มคนเดียวแล้วสุดท้ายเตะทิ้งลอยได้โอ้โหดูจังหวะนี้ปั่นกลัวเลยครับเสียไปเรื่อยผู้น้องชงครับเฟิร์สทัชเมื่อตะคู่จับบอลแรกดีมากครับผู้มาแล้วยิงฉลับ
ตัวที่ประตูรับไม่อยู่แซงใส่ทิ้งออกมาแถว2ยังไปช่วยกันล็อกกิ๊กครับเก็บได้ในด้านหลังแล้วจะขึ้นใหม่ครั้งนึงครับขวางสนามมาทางขวาสวยแล้วจังหวะนี้ถึงแล้วไปสุดเส้นตรงกลางมีไหมครับไม่เปิดไม่ผ่านนี่ครับบอยสวัสดีครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับตัวเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่โจ๊กแล้วก็เปิดทางลูกนี้ด้วยใช่ถือว่าทั้งสองทีมเลยเกมเนี่ยจริงๆลูกเกมก็ค่อนข้างสูสีแต่ว่าเป็นซีเอ็มเป็นเรื่องที่มีโอกาสขึ้นนำไปก่อนแล้วจังหวะนี้สกัดไม่ดีโอ้โหยิงมาติดบล็อกนิดนึงแค่ดูว่าบอลมันพันแค่พันขาจังหวะมันตะกู้โอ้โหมีโอกาสยิงแต่ยิงไม่ผ่านตัวของเสาตัวแล้วเปิดทิ้งออกมาโอ้โหบอลมันก็สูงเกินไปเสียจับบอลแรกไม่ดีแล้วจะโดนสวนกลับแล้วเพื่อนกันบอลกีดโตกลางโจตายโอ้โหจะแต่งหน้าไปหน่อยครับจังหวะนี้เลยเสียเลยครับแล้วจะสวนกลับมาว่าเราสี่เอ็มสามต่อสามครับถูกบล็อกเนี่ยดึงช้าแล้วจะดูว่าเพื่อนกันบอลกีดลงมากันหมดแล้วเตะทิ้งออกข้างเลยเป็นปลอดภัยไว้ก่อนครับย้อนไปได้ลูกคู่มานั่งขวาย้อนกลับมาแต่โอ้ต่อเด็กแกมาซ้ายมากครับถือว่าจะให้เร็วลูกนี้ไม่ได้ครับประกาศทิ้งออกมาเสาสองยังเป็นหมิงครับเก็บได้ทางซ้ายแล้วจะไปเองลูกนี้โอ้โหซ้อนสองคนครับจบบอลกลับมาได้เลยเพื่อนนักกีฬาให้มาไม่ดีโอพักบอลลงสวยแล้วจังหวะนี้โอ้โหคู่รักแม่สเต็ปนี้ดึงแล้วให้เด็กง่ายเลยครับกอล์ฟหลบเข้ามาแล้วมีโอกาสมาอยู่กรรมการให้ได้สองมาให้เป็นลูกฟาวโอ้โหนี่ครับโอ้เกือบจะดังแล้วจังหวะสักครู่เมื่อดึงหลบสวยแต่ทางด้านขวาแล้วเมื่อเราได้ถึงสองคนครับถูกก่อนที่จะเป็นโอ้เมื่อสักครู่ทะลุขึ้นไปครับจังหวะนี้ไปติดบล็อกแล้วที่เราติดย้อนกลับมาให้เป็นลูกฟรีคิกครับโอ้ย่าหวังผลเลยเท้าซ้ายของแซนแล้วภูมินี้เดี๋ยวนี้ดูว่าแซนวิ่งมาแล้วปัดโอ้โหลูกนี้เน้นความแรงนะว่าทิศทางเลยไม่ได้ครับแซนเนี่ยถือว่าเคยยิงประตูสำคัญครับในช่วงทุกระบาดเจ็บในเสมอกับทีมมาแล้วน่าจะเป็นเกมที่เสมอกับรัชดาพิเศษ14แล้ว3ก็ดูว่า3นะแซนยิงจากแดนตัวเองก็ต้องใครตามได้ถึงเป็น4เองไปด้วยกับเอาเดียบอลที่มาทางด้านขวาโอถึงโอ้โหถือว่าไม่มีเพื่อนขยับหาช่องได้แล้วต๊อกจับบอลแรกไม่ดีแต่ยังหนุนออกบอลซ้ายได้ครับซีเอไปเรื่อยเคต๊อกเราไม่ดูว่าใช้ตัวบางอยู่จังหวะนี้ก็ของล่ออยู่ทางด้านซ้ายครับต้องการอีกยังไม่เป่าแม่จ้องอยู่แล้วตัวบางต้องบอกว่าเมื่อคู่เล่นยากนิดหนึ่งครับต๊อกต๊อกหลบมาทางขวาเรื่องนี้เกิดแรงเกินไปเดี๋ยวเกมในครึ่งแรกผ่านไปเร็วเหลือเกินครับเหลือแค่2นาทีเสร็จๆเท่านั้นครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกเกมได้มาเกมเกียร์จะจ่ายทะลุช่องแล้วปีวิ่งหน้าตั้งที่มาซ้ายตกการยังไม่มีใครแล้วจะจับบอลลูกนี้ก็หลุดตัวทางหลังออกไปนอกสนามครับโอเคเลยตามแรกแบบไหนได้ไหมคู่เร็วขึ้นมาทางซ้ายอุ้ยโจโกงคืนมาไปทิ้งออกข้างไปเลยครับนี่บอลหรือมันแรงเลยหน้าเลยครับอยู่ทางด้านขวาเพื่อนรอผิดแต่แต่งลูกนี้เราเปิดโอ้โหนี่ครับความแม่นยำในทางสายบอลก็ต้องทำให้ดีแบบนี้สำหรับเพื่อนรอผิดหลายหลายครั้งการทำเกมมันขึ้นมาสวยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังอาจจะเจอกันอยู่แล้วผมว่าท่านแบบผู้เล่นของเพื่อนกันเขาคิดนิดเดียวครับกลายเป็นเตะมุมทางด้านขวา
ยกมาตรงกลางหญิงแปะบอลออกมาขวาโอ้ขันหรือเปล่าไปเก็บได้จังหวะนี้ให้ขึ้นมาขนานเส้นแล้วบอลนี้น่าจะออกข้างเด็ดขาดครับย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับขึ้นยังมอสติดเปลี่ยนแจนออกมาทางขวาแล้วโดน CM ไปเรื่อยเนี่ยขึ้นมาแพ้สิ้นสูงครับแล้วก็จังหวะนี้ดูว่าเลสตาลุยมาเองกรรมการให้เป็นลูกฟาวครับพบเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรก1นาทีเท่านั้นครับเกมกำลังจะต่อเนื่องครับไปหน้าดิบรรยากาศตอนนี้เราต้องบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นเรื่อยๆครับก็ยังไม่6โมงเย็นเลยสับหลอกแล้วตรงกลางยิงด้วยซ้ายลูกนี้ตกขอบแต่ว่าตรงตัวลูกเสาตัวโอ้ถือว่ามีลุ้นเลยนะจังหวะนี้ก่อนจะเข้าถึงทุนเราบาดเจ็บครับหนีให้อยู่กับซ้ายครับแล้วตัวซ้ายสุดมีก๊อกครับเติมขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ตรงกลางหนีตั้งป้องยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับมุมเดิมที่เขายิงไปประตูแรกครับโอ้โหนี่ลูกเสาตัววันนี้ผมโดนบังแล้วก็ดูเหมือนจะรับค่อนข้างลำบากครับโอ้เพื่อนยืนบังแล้วยิงอ้อมตัวเลยครับหญิงยิงต้องบอกว่าลูกนี้เหมือนจะง่ายครับหญิงแต่ว่าจริงๆมันก็จะยิงกันง่ายครับโอ้วันนี้ทำไปทำมาหญิงยังมีลูกแท็กติกไปเลยครับปกติเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแอสซิสต์เพื่อนมากกว่าถือว่ากินลูกนี้ได้ลุ้นอีกแล้วโตที่หายไปจากช่วงต้นขึ้นเวลาแรกแล้วมีโอกาสลองไป 3-4 ครั้งแล้วครั้งนี้ได้ยิงครั้งแต่ว่าไม่ตรงกรอบเองครับตอนนี้ช่วงทดลองบาดเจ็บแล้วนี่ทดมาก็หมดเวลา